สวัสดีครับอยู่กับรายการ Space Bar เหมือนเดิมนะครับเราEP นี้เป็น EP พิเศษนะที่เรามีงาน Thailand Conference Bitcoin Thailand Conference จะว่าพิเศษจะว่าพิเศษไหมก็เพราะว่าการมีอยู่ของ Space Bar ทุกตอนก็คือวันพิเศษอยู่แล้วนี่คือก็อย่างที่รู้กันว่า Space Bar เป็นรายการที่เราต้องไปถ่ายในการที่ทางไลฟ์ชิปเรามีอีเวนต์อะไรเป็นพิเศษเนาะไม่ว่าจะไปถ่ายเอาแท็บหรือว่าเราไปเซตอัพให้ใครอะไรเงี้ยแล้วอย่างวันเนี้ยมันก็จะเป็นงาน Bitcoin Thailand Conference ครั้งแรกของเราครับที่เราจัดขึ้นมาใช่ก็มีเสียงเรียกร้องมาหนาหูเวลาที่ผมหลับผมฝันอะไรเงี้ยจะได้ยินเสียงแฟนคลับมาเรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะมี Space Bar อีกก็เนี่ยแหละมีให้แล้วเพราะว่าก็ขอโทษทีเพราะว่ารายการเอาแท็บมันตอนนี้เราพักช่วงอยู่แล้วก็เราก็วุ่นกับการเตรียมการจัดงาน Bitcoin Thailand Conference นั่นแหละมันก็เลยแบบว่าเราก็ว่างเว้นจากการอัด Space Bar มาพักนึงซึ่งเอาข้อจริงคือผมคิดว่าทุกคนก็คงจะเพลิดเพลินกับรายการสภายาส้มเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วเนาะก็พอให้หายคิดถึงแต่การที่วันนี้เรามาอยู่กันนอกสถานที่แล้วก็มีนี่เสาสวยวันนี้เราอยู่กันที่ไหนพี่อาร์ม True Digital Park ตึกไหนครับตึกเวสตึกเวสเอาอย่างนี้พี่อาร์มตึก ไม่ได้ตึกเวสตึกนี้เดี๋ยวค่อยไปฟังในสบายอาร์ต้มให้ไม่ใช่สบายอาร์ต้มซุปทอล์กโอเคโอเคตะกี้เราคงได้ยินเสียงหลังกล้องเนาะที่เขาบอกให้เล่นมุกตึกเพราะตึกแต่เราไม่เล่นด้วยกับเขาโอเคก็ขอขอบคุณคาเมราแมนตัวชงของเราพี่ซุปนะตอนนี้อยู่หลังกล้องแล้วก็เอาก็จริงก็คือตอนนี้กล้องเราเนี่ยหันหน้ามาหาเราซึ่งหันออกไปที่โถงหลักแต่ว่าด้านหลังเนี่ยคือด้านหลังกล้องเนี่ยนะก็คือที่พื้นที่จัดงานบิคอนแลนด์คอนเฟอเรนซ์นั่นแหละข้างในก็จะมีคนหนาแน่นคล้าคล่ำแน่นขนาดกันเต็มงานวันนี้มันมีมูทมากมายหลากหลายเลยนะขิงใช่เพราะว่าพื้นที่วันนี้เรามี2โซนคือมีโซนด้านในที่เป็นเวทีแล้วก็มีโซนด้านนอกที่มีการจัดบูธก็คือเป็นบูธของสปอนเซอร์ของงานแล้วเนี่ยแหละก็ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องขอขอบคุณเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่างานของ Bitcoin เนี่ยมันเราคัดเลือกสปอนเซอร์กันนิดนึงใช่ใช่คือเราก็ไม่อยากให้มันมีแบบว่าคอยโปรเจกต์อะไรงี้มาเนาะใช่ไหมเพราะงั้นก็คือจริงๆแล้วคุณภาพของบูธที่มาตั้งในงานนี้เราก็คับแก้วก็คือเป็นแบบธุรกิจบิตคอยหรือว่าแบบคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบิตคอยคอนทริบิวเตอร์บิตคอยในสาขาต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็มาให้ความรู้แล้วก็มานำเสนอธุรกิจที่เป็นแบบของจริงอ่ะของจริงที่แบบว่าเพื่อผู้บริโภคอ่ะไม่ใช่แบบงานระดมทุนอะไรเงี้ยมีบูธไหนที่ขิงแนะนำเป็นพิเศษไหมแบบไอ้ขิงชื่นชอบมากอ่ะแน่นอนอยู่แล้วระดับหนึ่งนี้ผมก็ต้องพูดถึงบูธไลท์ชิปนะครับเพราะว่าเป็นบูธเดียวที่มีการขายของแบบจริงจังก็คือพี่บอกเลยว่าพี่ไม่มีโอกาสไปจุดเดินจุดไหนเลยพี่อยู่ตรงรีจิเตอร์เนาะแล้วพอมีปัญหาอะไรก็ต้องวิ่งมาดูแล้วก็คอยตะกีนคนเข้าคอยอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีคือก็มีถ้าสปิเกอร์มาก็ต้องพาไปบ้างอย่างเงี้ยคือแต่ขิงน่าจะอยู่เดินภายในงานมากกว่าพี่หรือเปล่าก็คืออันนี้ก็ต้องให้เครดิตพี่อาร์มหน่อยเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยการทำตั๋วของงานเนี้ยเป็นฝีมือพี่อาร์มซะเยอะเพราะงั้นเนี่ยนะผมบอกเลยว่าความขัดข้องทางเทคนิคทุกอย่างเนี่ยนะพี่อาร์มเลยเป็นคนคอยแก้ไขอำนวยความสะดวกให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีก็ต้องยกเครดิตให้พี่กับพี่เป็ดอีกคนนึงพี่เป็ดจริงๆคือขาดพี่เป็ดไม่ได้เลยแหละก็เราก็ช่วยกันทีมหลังบ้านเนาะใช่ก็เอาข้อจริงคืองานนี้เราก็ต้องพูดว่ามันทุรักทุเลนะคือหมายถึงว่ามันเป็นงานครั้งแรกของเราเนาะแล้วก็มันก็ผ่านการแบบว่าปรับเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันจากตอนแรกว่าจะเอางานเล็กๆก็กลายเป็นงานใหญ่ใช่จากตอนแรกบอกว่าจะจัดวันเดียวก็กลายเป็น2วันตอนแรกพี่จำได้ว่าเราจะจัดแค่วันเดียวแล้วออเดียนที่จะเข้ามาก็ไม่เกิน500คนก็ไปมาๆเราไม่รู้ว่าก็มันไปมาไม่รู้แหละมันก็ขยายขึ้นมาเพราะว่าดีมานด์เราล้นเหลือเกินใช่มั้ยแล้วก็กว่าที่เราจะมาลงเอยกันที่นี่ที่ True Digital Park ที่จุดเนี้ยเราก็ผ่านการคิดว่ามันจะไปจัดที่ไหนได้บ้างมาหลายที่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็มาลงตัวตรงนี้แหละก็ขอบคุณที่ Bitcoiner ที่เป็นออเดียนของเราทั้งหลายก็เหมือนกับ
กิฟต์เรสปอนส์กับเรามาตลอดจนกระทั่งเราก็จัดงานขยับให้มันเหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆก็อันนั้นจริงก็คือผมก็เข้าใจแหละว่างานนี้มันก็มีการฉุกละหุกหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้อะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่ราบรื่นเนาะก็เราก็คาดหวังว่าเราจะได้โอกาสปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีถัดไปเพราะว่าเนาะเพราะว่าปีนี้เอาข้อจริงคือเราก็คิดว่ามันก็ควรจะมีให้มันมีอ่ะให้มันมีเป็นหมุดหมายสำคัญไว้ใช่ไหมมันค่อนข้างฉุดละหุกนะคิงคืออย่างไม่แน่ใจว่าหลายคนได้พอทราบสตอรี่ของเรากันไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยได้เปิดเผยให้ใครฟังเท่าที่มากพอสมควรเนาะเพราะในเราคิดโปรเจกต์เนี้ยขึ้นมาตอนช่วงต้นปีหลังปีใหม่แค่ไม่กี่อาทิตย์เองแล้วเราก็ไม่มีประสบการณ์ในการจัดงานพวกนี้เลยแล้วเราก็ประชุมทีมกันแล้วเราอยากจัดงานที่เป็น Bitcoiner ของ Bitcoiner อย่างแท้จริงอ่ะงาน Bitcoin เพียวๆเลยแล้วจับปัดจับปู่ได้มาที่นี่แล้วเราได้มาประสบการณ์ที่แบบแฮปปี้มากเลยแล้ววันเนี้ยมันมีทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติให้การตอบรับที่ดีเหมือนกันผมคิดว่าเพื่อให้รายการสเปซบาร์ตอนนี้มันพิเศษเดี๋ยวเราเล่าอินไซต์บางอย่างให้ฟังดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าคอมมูนิตี้บิตคอยน์ไทยเนี่ยมันมี4จตุรเทพอยู่ใช่ไหมก็คือใครบ้างพี่มีพี่เดชาพี่ชิดอาจารย์ตั้มที่เราจัดกันอาจารย์ตั้มแล้วก็พี่จิมไอเราเรียกพี่จิมไม่ได้ต้องเรียกพิโคโลต้องเรียกพิโคโลทีเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่าไอเดียครั้งแรกที่พยายามจะพุชให้มันเกิดงานนี้ขึ้นเนี่ยเอาข้อจริงนะมันมาจากปากพี่เดชาพี่เดชาพยายามจะดันให้มันมีงานคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเกิดขึ้นซึ่งเอาข้อจริงคือเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะก็คือครั้งแรกที่เราพูดเรื่องนี้กันจริงจังก็คือตอนที่เราจัดมีตอัพกันปีที่แล้วที่บ๊อบบอไม่ที่โรงเรียนมีสัมพันธ์อ๋อที่โรงเรียนมีสัมพันธ์ที่เราจัดมิตอัพของคอมมูนิตี้ที่เป็นทางการครั้งแรกใช่ใช่แล้วก็เหมือนกับ4คนนี้ก็มารวมตัวกันใช่ไหมแล้วก็คุยกันอยู่บนโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับมีการสัญญิงสัญญามั่นหมายกันว่าเราจะพยายามดันให้มันเกิดงานนี้ขึ้นแล้วก็เนี่ยวันนี้มันก็มาแล้วก็คืออย่างไลชิปก็คือบูธของจัดตั้มก็มาอยู่ในนี้แล้วก็เป็นโฮสต์หลักของงานใช่แล้วก็มีบูธของบ๊อบสเปซของพี่จิมใช่แล้วก็มีบูธของพี่เดชาก็เป็นบูธรามาศูนย์ทีมลงหมอสายฟ้าลาเทศคือหลายชื่อเหลือเกินบูธเนี้ยส่วนชิดเบียร์ไม่ได้มาออกบูธตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี้ยเราจะไปปาร์ตี้ VIP dinner กันที่บ๊อบชิดไม่ใช่บ๊อบชิดโฮโอเคขออภัยก็เป็นร้านของที่บ๊อบที่บ๊อบเราเพิ่งไปมาเมื่อวานไงขิงนายจำไม่ได้แล้วเหรอพอเวลาดื่มไปเยอะๆนี่มันก็จำอะไรยากเมื่อวานเราใช่ดื่มกาแฟตอน 1:00 น 2:00 น 3:00 นเมื่อวานเราไปที่บ๊อบเนาะมันจะมีปาร์ตี้ของสปีกเกอร์ใช่มันพี่อยากบอกอะไรว่าคือมันเป็นปาร์ตี้ที่พี่ประทับใจมากเลยนะพี่ได้เจอคนที่อยากเจอมากเลยอย่างโรแลนด์ที่ทำเกดาวีเนาะได้พูดคุยกับเขาได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเขาอะที่ปลื้มมากคือเขาฟอร์นอเตอร์พี่ด้วยในที่สุดพี่อามก็จะได้มีเพื่อนในนอสเตอร์สักทีนึงหลังจากที่พยายามดันมานานใช่พยายามดันมานานมากเลยก็อยากมีเพื่อนนอกจากแบบเฮ้ยซุปเราไปอยากซุปมาได้ใช่ไหมแล้วก็อยากมีเพื่อนมากขึ้นแล้วได้คุยกับโรแลนด์อ่ะเมื่อวานอ่ะทำให้รู้ว่าตัวปลั๊กอินไอ้วิดเจ็ตไลนิ่งที่เราใช้ในเว็บไลชิปอ่ะจำได้ไหมก็คือเวลาที่เรากดเข้าไปในเว็บไลชิปแล้วก็อ่านบทความยกตัวอย่างเช่นบทความเรื่องทำไมเราถึงต้องแยกอำนาจการเงินออกจากรัฐเนี่ยนะพอเลื่อนอ่านลงมาเนี่ยคือแบบว่าอ่านไม่อ่านไม่รู้แหละแต่ว่าเลื่อนลงตรงท้ายเนี่ยเราก็จะเจอคำว่า buy soup เบียร์ใช่ไหมก็คือแบบซื้อเบียร์ให้พี่ซุปหน่อยแล้วก็แบบกดโดเนทได้แล้วทำไมชื่อบทความนี้มันถูกพูดถึงบ่อยจังเลยผมคิดว่ามันเป็นมาร์เก็ตติ้งนะโอเคงั้นเรากลับมาที่เรื่องเรากันดีกว่าโอเคขิงรู้ไหมว่าวิดเจ็ตเนี้ยเป็นเพื่อนของโรแลนด์เองที่ทำแล้วเพิ่งได้รู้เมื่อวานเองซึ่งโรแลนด์นี่เขาทำเอลบี้ใช่ป่ะใช่ใช่เป็นเดฟเอลบี้ซึ่งผมอ่ะก็มีเอลบี้เอเทนชั่นอินสตอลอยู่ใน Google Chrome เหมือนกันเพราะงั้นเวลากดไอ้วิดเจ็ตอันเนี้ย
ก็คือมันก็จะเด้งเป็นหน้าต่างขึ้นมาให้โอนเงินได้เลยไม่ต้องสกรองสแกนเลยใช้งานได้แบบซีมเลสลี่มากๆอันนี้คือส่วนที่ผมชอบนะมันเป็นเทคโนโลยีนึงที่เราแคตตาล็อกสิ่งเนี้ยการทำงานของ Lightning บนหน้าเว็บเนี่ยว่าเว็บ LN ผมก็พยายามตามเทคโนโลยีนี้อยู่อ่ะคืออย่างสมมติว่าผมพูดว่าพี่อาร์มเป็นติ่งนอสเตอร์อะไรเงี้ยผมก็จะเป็นติ่งเว็บ LN ใช่คือนอสเตอร์เนี่ยถ้าเราใช้ Gatsby มันก็สะดวกในการล็อกอินในเบราว์เซอร์ต่างๆเนาะคือเราก็เหมือนเว็บ LN น่ะที่เราใช้ Lightning เพื่อล็อกอินใช้บริการของเว็บเค้าก็จะคล้ายๆกันแล้วก็เราจะเก็บ private key ของ Notter ไว้ที่ Gatsby มันก็จะง่ายขึ้นหรือแม้ก็เราบันทึก private key ในพวก password manager ที่แล้วก็จดโน้ตที่เป็น secret อ่ะแล้วเราสามารถเอามาใช้ในมือถือได้ด้วยคือซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันคือสุดท้ายกลายเป็นว่าเทคโนโลยีที่แบบเกี่ยวข้องกับ Bitcoin และ Lightning เนี่ยมันก็จะแบบว่าเชื่อมโยงกันแล้วก็คนที่ทำพวกนี้ก็จะรู้จักกันใช่แบบเรารู้สึกว่าทึ่งกับความยิ่งใหญ่ของคอมมูนิตี้นี้มากๆว่าทุกคนเหมือนพยายามแบบต่างคนต่างพยายามผลักดันในสิ่งที่ตัวเองถนัดและสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันแบบมันคอนทริบิวร่วมกันได้หมดอะไรเงี้ยก็สนใจเพราะว่าอย่างพี่ยิงโจ้ปิงโจ้เมื่อคืนนี้ปิงโจ้ก็บอกว่าแต่ละคนนี่คือแบบต่อยหอยเรดิโอมากคืออยากจะแบบว่าเข้าไปหาคนนู้นแล้วพูดนิดหน่อยแล้วก็แบบจะไปทักทายนี้แต่เปล่าเลยเข้าไปหาคนนึงเนี่ยไม่มีทางต่ำกว่า20นาทีบอกเลยนะขิงคือบิตคอยเนอร์อย่างถ้าคนอื่นมองมาว่าไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยส่งสิงกับใครถูกไหมแล้วถ้าได้ลองมาสัมผัสจริงๆอ่ะบอกเลยว่าคำว่าหยุดพูดอ่ะแทบมองไม่เห็นเลยเว้ยไม่มีพูดกันไม่หยุดเลยอ่ะเราพูดกันไม่หยุดเลยแบบแต่ละคนที่ไปกับพี่ยิงโจ้เมื่อวานไปคุยอ่ะไม่ต่ำกว่า10นาทีกันทั้งนั้นเลยคือแต่ละคนก็มีของอยากจะพูดแต่ละคนก็อยากจะฟังคนอื่นพูดเหมือนกันแล้วเมื่อวานที่ฟังที่มันที่สุดคืออัลเบิร์ตบูมันเป็นค่อนข้างเขามาจากไหนเขาคือใครเขามาจากเวียดนามเขาทำนิวตันเปย์นิวตันเปย์ก็คือเป็นโฮสต์ของรายการคอนเฟอเรนซ์ที่ตันตั้มไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่คือเขาดีลกับ government เขาได้แล้วเขาทำ UX UI เขาเรียก UX UI เนาะค่ะหน้ากากของภายในแอปอ่ะเป็นสกุลโลคอลแต่ payment gateway เป็น Lightning ก็คือสมมุติว่าอธิบายง่ายคือมีโทรศัพท์แล้วผมเห็นยอดเงินในแอปเนี้ยเป็นเวียดนามดองใช่ไหมใช่ดองแล้วเสร็จแล้วผมกดรับเงินปุ๊บมันก็โชว์เป็นแบบว่าเป็น invoice lightning มาแล้วผมมีแอปแล้วก็แบบยอดเงินในแอปนี้ก็เป็นแบบเวียดนามดองแล้วถ้าว่าผมกดรับเงินมันก็โชว์เป็นแบบว่าเป็น invoice lightning ขึ้นมาแล้วคนที่ใช้ lightning สแกนอันเนี้ยเขาจะโอนจากแอป Bitcoin lightning อะไรก็ได้แต่เข้ามาในกระเป๋าผมมันกลายเป็นเวียดนามดองใช่ครับใช่คืออันเนี้ยมันเข้าใจว่าในทางเทคโนโลยีมันทำไม่ยากแค่เอา API ของ lightning ไปอินดิเคตกับแอปต่างๆแต่สิ่งที่ยากและที่น่าสนใจคือการดีลกับ government เป็นเรื่องที่เราก็อยากทำแถวนี้เหมือนกันนะแต่แบบ เราจะพยายามสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วทำไมรู้สึกว่าวันนี้เราสดกันจังก็เพราะว่าเราทุ่มเทกับงานนี้มากแล้วก็เรามาเซตงานที่เนี่ยตั้งแต่3ทุ่มจนถึงประมาณตีหนึ่งแล้วเราก็แบบกับดึกกันนอนน้อยแล้วเราก็มาเซตงานกันตั้งแต่เช้าเพราะงั้นก็คือถ้ามีอะไรที่ตึกตักตึงตังตึงตังผิดปกติสำหรับพวกเราวันนี้ก็โทษการนอนน้อยฮะใครที่มางานก็รู้อยู่ว่าเราพักผ่อนน้อยเราก็ทำงานกันเราพักผ่อนน้อยใช่วันนี้เซสชั่นมีอะไรน่าสนใจไหมเรากลับมาพูดถึงเซสชั่นในเรากำลังพูดถึงบนเวทีเนาะใช่หลายเรื่องน่าสนใจแต่ว่าบางทีผมก็ฟังไม่ออกคือเรามีหูฟังไปภาษาเรามีหูฟังอันนี้พูดจริงๆนะคือหูฟังไปภาษาเนี่ยดีผมก็มอนิเตอร์ตลอดแต่ว่าอย่างที่เนื่องจากผมก็เป็นสตาฟด้วยนี่เป็นไลฟ์ชิฟเนาะคือผมก็เดินไปเดินมาแล้วก็คอยช่วยอำนวยความสะดวกเพราะงั้นนะผมก็ไม่ได้จะจ่ออยู่กับเซสชั่นบนเวทีเท่าไหร่อ่าฮะแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเซสชั่นที่ทรงคุณค่าแล้วก็ถ้าหากว่ามีวิธีใดที่ผมจะสามารถไล่ตามเก็บได้ผมก็จะไล่ตามเก็บให้เร็วที่สุดคือเข้าใจว่าเราอัดทุกอย่างบนเวทีไว้หมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักเราจะพยายามทำให้มันกลายเป็นแบบว่าเป็นคลิปฟรีลง YouTube โดยที่แบบมีซับไตเติ้ลอะไรเงี้ยมีซับให้มีซับให้แต่ว่าวันเนี้ยสำหรับคนที่มาในงานเนี้ยเราก็มีบริการหูฟังแปลภาษาซึ่งมีล่ามมืออาชีพคอยแปลใ
ก็มีหลายเซสชั่นโดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องบอกก่อนเพราะว่าอันนี้คืออาจารย์ตั้มก็จงใจคัดก็ตั้งใจคัดมาเพราะว่าก็อาจจะเป็นผมเองเนี่ยแหละมั้งที่ไปบอกอาจารย์ตั้มแกว่างานนี้ขอแบบโอมากาเสะก็คือเชฟเรามืออาชีพแล้วก็วางใจในเชฟว่าเชฟจะจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้เราเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เชฟตั้มมาจัดให้เราใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าถ้าครับว่าเราซาวเสียงกันในคอมมูนิตี้คนไทยอ่ะว่าแบบว่าอยากฟังรายการเนี้ยมันก็จะมาซ้ำๆเดิมๆไงแต่ว่าแบบคำถามคืออย่างสมมติว่าเราเป็นคอมมูนิตี้ในไทยเป็นสมาชิกของคอมมูนิตี้บิตคอยน์ในไทยใช่ป่ะส่วนใหญ่เราก็ฟังจันตามฟังพี่เดชาฟังพี่จิมฟังพี่ชิดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าคนที่เป็นแนวหน้าของคอมมูนิตี้ไทยเราเนี้ยเขาก็ฟังจากข้างนอกแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงวันนี้เราเลยได้มาฟังจากข้างนอกโดยตรงพูดถึงการฟังจากข้างนอกเนาะพี่ได้เจอกับคอมมิตี้ในลาวมาที่นี่ด้วยพี่ได้คุยกับเขาไม่คิดคือเขาบอกว่าเขาติดตามอาจารย์ตามมาพอสมควรแล้วเขาบอกว่าเขาตามตังตั้งแต่ลุงโฉลกแล้วโอ้โหเขาก็เป็นคนที่แบบลงทุนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็กว่าจะเข้าใจบิตคอยน์เขาก็เก็บออมบิตคอยน์ด้วยใช่เขาวันเนี้ยได้แลกคอนแทคกันได้แลกคอนแทคกับคอมมิตี้ลาวแล้ววันนี้เขาบอกว่าเห็นมีงานที่ไทยอ่ะเขาตั้งใจอยากมามากเลยคือเขาก็เลยจองตั๋วมาแล้วมาพักแถวนี้แล้วก็มางานมาร่วมงานกับเราก็เป็นที่น่าชื่นใจเนาะใช่คือว่ามันที่ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะเราก็ขาดไม่ได้แหละเราก็ในสภายาส้มเราก็จะมีพูดถึงประเทศลาวบ้างเนาะเราก็เข้าใจไฮเปอร์อินเฟลชันในประเทศเขาแล้วเขาก็บอกถึงปัญหาเราเหมือนมาปรับสารทุกข์ทุกดิบกันนะวันเนี้ยเอาข้อจริงคือเราก็ไปถามเขาแหละว่าไอ้ที่เราพูดในรายการสภายาส้มเลยมันจริงไหมมันเฟ้อขนาดจริงบอกว่าเราคนนอกไงเขาก็บอกจริงจริงยืนยันแล้วโอเคก็ในอนาคตเราอาจจะได้มีคอนเทนต์ร่วมกันเนาะเราได้ขอคอนแทคแล้วเราได้ถามว่าคอมมูนิตี้ในเราเป็นยังไงกันบ้างเราในอนาคตเราอาจจะมีมาบอกให้เพื่อนๆเราได้ฟังว่าผู้ออเดียนที่ติดตามเราอ่ะหรือได้รู้ว่าเอ๊ะที่เราเป็นยังไงเราอาจจะเชิญมาสัมภาษณ์ใช่คือดีไม่ดีเราก็งานหน้าเราก็อาจจะมีสปีกเกอร์จากสปป.ลาวมาขึ้นเวทีกับเราด้วยอันนี้น่าสนใจน่าสนใจหรืออีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าที่ลาวเขาจะมีงานแบบนี้เราก็อาจจะได้ไปไงเพราะบ้านพี่เมืองน้องกันนะเนาะคือเขาก็บอกว่าที่ลาวไม่มีงานอย่างนี้เลยเขาก็อยากให้เกิดขึ้นที่ลาวบ้างถูกปะแล้วเขาเห็นงานที่นี่คือเขาอยากมามากอย่างที่พี่พูดอะถ้าในอนาคตเขาพูดว่าเขายินดีเป็นโฮสต์ถ้าอยากจัดงานที่ลาวเขาสามารถเป็นโฮสต์ได้แล้วพี่ก็บอกว่าเราคอนแทคกันเผื่อในอนาคตเราอาจจะได้ทำงานร่วมกันก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีใช่ถือว่าอะหลังจากที่พี่สัมผัสมาไม่รู้ว่าพี่สัมผัสมาครบทุกแง่มุมของงานนี้ไหมแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะตอนที่เราอัดกันอยู่เนี่ยคือตอนช่วงพักเที่ยงของงานวันแรกเพราะงั้นคือแปลว่าเราสัมผัสงานนี้มาครึ่งวันแล้วครึ่งวันไม่นับดินเนอร์เมื่อคืนนะที่ว่าปีหน้ามันเป็นไงปีหน้าเดาไม่ออกว่าปีหน้าจะเป็นไงปีนี้มีสิ่งหนึ่งที่เราพลาดใหญ่ๆหลักๆสำคัญอย่างนึงเป็นเราในการสรุปงานที่มันค่อนข้างพูดตรงๆว่ามันค่อนข้างที่จะเลทนิดนึงแล้วรายละเอียดอะไรเราออกมาช้านิดนึงแล้วเราประชาสัมพันธ์น้อยนิดนึงตอนแรกพี่ก็คิดว่าเฮ้ยตั๋วมันจะขายหมดเหรอวะแม่งหมดเว้ยแล้วอีกอย่างในช่วงวันใกล้งานอ่ะฝรั่งที่เพิ่งรู้ข่าวอ่ะอยากมามากเลยถ้าเราขยายคอมมูนิตี้ที่มันเพิ่มไปเป็นไร้พรมแดนจริงๆอ่ะเราก็อาจจะทำการตลาดบอกว่าเราประชาสัมพันธ์ใน Twitter มากขึ้นแล้วอาจจะรีแอคกับ Twitter อื่นๆมากขึ้นในอนาคตอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะทำภายในอนาคตเนาะคือจริงๆนี่เราควรเอาอย่างแบบ Bitcoin Miami มั้ยแบบว่าจบงานปีนี้ปุ๊บขายตัวปีหน้าเลยมันจะยากเกินไปเรารอแค่ปีถัดไปนี่มั้ยถ้าอะไรมันลงตัวแล้วเราสามารถทำอย่างนั้นได้ไม่เป็นไรไม่ขนาดนั้นแต่จริงๆก็คือผมว่าปีหน้าเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญมันน่าจะมีเพราะว่าสาเหตุที่เรารู้สึกว่าเราจะเป็นต้องจัดปีนี้เราไม่สามารถไปจัดปีแรกปีหน้าได้ก็คือว่า
โดยการประมาณการก็คือช่วงเมษาปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นฮาฟวิ่งเออใช่ใช่เพราะงั้นอ่ะถ้าสมมติโดยสถิติแล้วว่าหลังฮาฟวิ่งอ่ะไม่ได้ชี้นำทางการลงทุนนะครับแต่ว่าราคาบิตคอยน์มักจะพุ่งและถ้าสมมติว่าราคาบิตคอยน์มันพุ่งจริงหลังฮาฟวิ่งปีหน้าเนี่ยแปลว่าเมื่อเราจัดงานบิตคอยน์คอนเฟอเรนซ์ปีหน้าเนี่ยมันอาจจะมีออเดียนมือใหม่ที่น่าสนใจที่แบบเขาเพิ่งจะสนใจอ่ะเข้ามาเพิ่มขึ้นเพราะงั้นอ่ะเรารู้สึกว่าการที่เราจัดปีเนี้ยช่วงแบบไทยๆช่วงไซเคิลเนี่ยเพื่อที่แบบคนน้อยหน่อยแล้วเราอยู่ในสกิลที่เรารับมือได้แล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากการจัดงานปีเนี้ยเพื่อที่ปีหน้าเราได้เตรียมการรับสกิลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอ่ะผมคิดว่ามันจะทำให้งานปีหน้าออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะได้ไม่เป็นที่ข้อรหาได้แหละว่าแบบว่าเอ้ยมึงฮาวิ่งมึงหาจัดงานหาตั้งเลยหน้าอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จัดงานตั้งแต่ที่มันเป็นดาวเทนแล้วล่ะเออเราก็จัดงานตลาดหมีนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลตอบรับดีขนาดนี้ด้วยนะใช่คือคนนับขับข้างกันมากเลยเท่าที่พี่สัมผัสกับคุยหลายคนอ่ะทุกคนอ่ะอยากมาอยากฟังด้วยบางทีคือกูอยากมาเจอเพื่อนอ่ะจริงคือหลักๆคืออยากมาเจอเพื่อนอ่ะแบบเอ้ยได้คุยกับเพื่อนแบบก็อย่างรู้ว่าบิตคอยเนอร์แม่งคุยกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าคุยกันเองแม่งคุยกันไม่หยุดจริงใครที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอก็ได้เจอได้เจอคนที่เคยแบบเห็นแต่โปรไฟล์ในคอมมูนิตี้วันนี้ก็ได้เจอตัวจริงใช่พี่จตุพลพี่จตุพลโผล่มาเป็นตัวเป็นอะไรที่หายากมากเลยที่จะเจอกับพี่จตุพลเขาปกติเขาเป็นค่อนข้างแบบไซเบอร์พังตัวจริงเลยแล้วเขาค่อนข้างอนอนิมัสเขาไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนสักเท่าไหร่ในที่พับบิทเขาไม่ได้ชื่อจตุพลด้วยซ้ำใช่จริงๆพี่จตุพลไม่ได้ชื่อจตุพลด้วยซ้ำไม่เป็นไรหรอกวันนี้เขาก็โผล่มาใส่หน้ากากมาใครที่ดูนี้ใครที่มางานก็อาจจะได้เจอตัวเป็นๆของพี่จตุพลแล้วบ้างเนาะอะไรเงี้ยวันแรกอ่ะเดี๋ยวเราขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำงานกันต่อโอเคสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะเดี๋ยวเราจะพักเบรกแล้วเจอกันอีกทีหลังจากงานวันที่2ครับลากันไปก่อนบ๊ายบายงานวันที่2ครับ